สนับสนุนโดยคอลลาเฮลส์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับกลับมาช่วงที่2ครับก็กลับไปพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่าประชาชนน่าจะมีโอกาสดีนะที่รัฐบาลเปิดแผลตัวเองออกมาประจานก็คือเรื่องการก่อสร้างโรงพักและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทดแทนทั่วประเทศนะครับ400กว่าแห่งรวมวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ 6,672 ล้านก็กำลังจะเป็นบูมแมรงคือตั้งใจพวกนี้กะว่าเป็นหลักฐานเด็ดจะน็อกพรรคประชาธิปัตย์ได้ในช่วงเลือกตั้งผู้ว่านี่แหละก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะบีบพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่พูดรายละเอียดคุณเทพไทยพูดประเด็นนี้ก็ดีเพราะว่าผมนั่งคิดเมื่อเช้านะครับไอ้พวกพรรคนี้มันดูแลลูกน้องมันยังไงวะคือมันพูดแต่ละอย่างเนี่ยมันทิ่มชกหน้าตัวเองบูมแมลงฟันคอตัวเองไอ้คราวที่แล้วจีรายุห่วงทรายของคุณสิริโชคก็ออกมาทิ้งแล้วครับบอกว่าส่งเสาไฟฟ้าก็ชนะเลือกตั้งผู้ว่าคราวนี้ไอ้ตัวลูกพี่โคศกออกมาเลยนะฮะเดินไปตามสถานีไอ้ตำรวจต่างๆไปชี้ต่อหม้อไปชี้เสาเข็มไปชี้เหล็กเส้นหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันที่ไหนได้เป็นการเปิดประเด็นเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลของตัวเองไอ้เจ้าหน้าที่ก็ไปโรงพักต่างๆเขาเบื่อไปเพื่อให้เพตตี้ไอ้เพตตี้ไปรับเขาเพตตี้ไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟกาแฟนั่นแหละเห็นไหมล่ะพร้อมพงมันชอบแบบนั้นรสนิยมแบบนั้นครับผมเจ้านักการเมืองอันนี้มันนักแสดงทีนี้เรามาลำดับเหตุการณ์ประเด็นโรงพักอีกสักรอบนะครับเพราะว่ายังมีผู้คนจำนวนมากก็ยังงงกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมเรียนกับคุณเทพไทยชนนท์แล้วก็พี่น้องที่ติดตามรายการสายล่อฟ้านะครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราเอามาพูดเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าใครเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาปกป้องบริษัทนะครับที่รับเหมาก่อสร้างและเราเห็นพ้องกันด้วยซ้ำว่าเมื่อบริษัททำความผิดเนี่ยรัฐบาลก็ต้องดำเนินคดีเอาผิดกับบริษัทนี้อย่างเต็มที่ครับนะครับเพียงแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องยกให้เห็นว่าณวันที่ทำสัญญาเนี่ยบริษัทเขามีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำเนินกิจการและรับเหมาก่อสร้างได้ครับแต่วันที่มีการก่อสร้างจริงๆเนี่ยเป็นวันซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลบริหารสัญญาเนี่ยที่จะต้องบังคับบริหารให้บริษัทเนี่ยสามารถก่อสร้างให้เสร็จสิ้นเพราะอย่าลืมว่าโครงการนี้มันมีอยู่2อันนะครับคือโรงพัก396แห่งกับแฟลตตำรวจนะครับอีก160กว่าแห่งครับซึ่งแฟลตตำรวจเนี่ยนะครับราคาก็ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทก็เสร็จเกือบหมดครับ 80-90% ครับไอ้ที่มีปัญหาก็คือโรงพัก396แห่งครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าบอกว่ามีผู้รับเหมาคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้หรอแล้วถามว่าทำไมเขาทำแฟลตตำรวจได้ครับแต่เหตุที่เขาทำโรงพักไม่ได้เนี่ยมันต้องมาดูเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะลำดับเหตุการณ์ให้เห็นอีกทีนึงนะครับเริ่มต้นจากงบประมาณเนี่ยครับที่ครม.อนุมัติเนี่ยก็คือ 6,672 ล้านบาทนะครับครับราคากลางที่ตั้งไว้คือ 6,388 ล้านบาทแล้วการที่เราประมูล ที่ส่วนกลางนะครับ9ภาคเนี่ยทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนะครับเพราะบริษัท PCC นะครับประมูลต่ำกว่าราคากลางถึง540ล้านบาทก็คือได้ที่ราคา 5,848 ล้านบาทครับผมเรียนคุณเทพไทยคุณจำนวนว่าถ้าแยกเป็น9กองเนี่ยครับผมเชื่อว่าราคาน่าอยู่ประมาณ 6,200 6,300 เพราะว่าของที่ซื้อเยอะๆมันก็ถูกกว่าของที่ซื้อแยกกันไปคือซื้อเป็นล็อตซื้อเป็นล็อตเนี่ยมันต้องถูกกว่าซื้อปลีกทีละชิ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีการหัวเนี่ยก็ผิดแล้วเพราะว่าถ้ามีการหัวจริงเนี่ยครับมันต้องต่ำกว่าราคากลางสัก2บาท3บาทหรือพันบาทซึ่งก็มีในอดีตที่ผ่านมาครับนะครับแล้วถามว่าการที่แยกเป็น9กองนี่มันช่วยอะไรได้บ้างมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้9บริษัทนี่อาจจะมาหัวกันเองอีกก็วัวง่ายกว่าดิทำไมจะวัวไม่ง่ายก็แจกคนละบริษัทบริษัทละที่บริษัทละที่9บริษัทสบายอันนี้ที่มาสู้นี่แค่5บริษัทนี้นะนี่ถ้าสมมุติแยกเป็น9กองนะหมูเลยสุกรเลยสุกร3ชั้นเลยแยกแบ่งกันคนละ2คนละ2คนละ2ครับสบายมากทีนี้เรามาดูประวัติของบริษัท PCC Development นะครับซึ่งคุณ
ธาริศบอกว่าเป็นบริษัทเล็กนะครับที่ไม่รู้มาจากไหนอยู่ดีๆเนี่ยมาชนะการประมูลได้อย่างไรนะครับแล้วก็พูดเสมือนว่าบริษัท PCC เนี่ยมีความจงใจที่จะประมูลแล้วก็ทิ้งงานครับเพื่อเอา 15% ก็คืองวดแรกนะครับครับที่จะได้เราก็ไปขุดคุ้ยประวัติให้ดูนะครับประวัติ PCC Development นะครับเป็นบริษัทที่มีลูกเครือข่ายเยอะตั้งแต่บริษัทพิบูลคอนกรีตจำกัดนะครับอีกแผ่นนึงนะครับบริษัทพิบูลคอนกรีตจำกัดเนี่ยครับมีบริษัท PCC Post Tension นะครับบริษัท Prosperity บริษัท PCC Auto บริษัท E-Build คือทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขามีเครือข่ายที่ขายวัสดุก่อสร้างเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดราคาคนอื่นได้แล้วบริษัทนี้ครับก็ทำโครงการในลักษณะว่าไปตายเอาดาบหน้าครับคือเน้นราคาถูกไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าได้โครงการในอนาคตก็เอาเงินจากโครงการในอนาคตเนี่ยมาหมุนโครงการในอดีตครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้โครงการในอนาคตเนี่ยก็เรียบร้อยครับครับมีปัญหาขาดสภาพคล่องทันทีทีนี้ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเข้าไปประมูลราคาที่มันถูกเนี่ยแล้วรัฐได้ประโยชน์เนี่ยนะครับรัฐก็ต้องพยายามบังคับให้เขาทำตามสัญญาให้ได้ครับนะครับคือเขาทำได้ไม่ได้เนี่ยจริงๆเขามีเงินค้ำประกันครับคือถ้าเขาเสียหายก็ยึดเงินค้ำประกันได้คือจริงๆรัฐไม่เคยขาดทุนนะถ้าพูดถึงนะในการที่จะทำงานประมูลใดๆก็ตามก็ทุกงานเนี่ยก็บริษัทที่ได้งานเขาก็ต้องมีแบงก์การันตีอ่ะครับถ้าว่าเขาผิดพลาดยังไงก็ฟ้องก็ได้อะไรได้แล้วก็มีฟ้องเนี่ยฟ้องวันตั้ง6 ล้านอยู่นู่นครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า PCC เนี่ยครับที่คุณชาริศบอกว่าไม่รู้เป็นบริษัทมาจากไหนนะครับฐานะเป็นอย่างไรเนี่ยทำไมถึงไม่ได้โครงการใหญ่ๆผมเรียนคุณเทพไทยชนนท์แล้วก็พี่น้องที่ดูรายการสายล้อฟ้าครับเรามาดูตารางโครงการที่บริษัท PCC Development and Construction จำกัดเป็นคู่สัญญาซะก่อนครับครับผมว่าดูแล้วตกใจมากเลยครับเพราะบริษัทนี้ครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลทักษิณชินวัตรผมฟันธงเลยนะครับครับเพราะหน่วยงานที่ว่าจ้างบริษัทแห่งนี้ครับตั้งแต่ปี48คุณเทพไทยครับคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การเคหะแห่งชาติยุครัฐบาลทักษิณเหรอครับคุณเทพไทยดูตารางนี้ครับจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้นและอื่นๆโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่วงเล็บที่ไหนคุณเทพไทยฮะสันป่าตองสันป่าตองที่บ้านใครบ้านคุณทักษิณเหรอโอ้โหผมถามว่าไปสร้างเพื่อนาทรบ้านเอื้ออาทรที่บ้านคุณทักษิณเลยครับถ้าไม่สนิทสนมกับรัฐบาลทักษิณจะไปทำได้ไหมครับวงเงินเท่าไหร่ครับ178 ล้านบาทครับวันทำสัญญา23 กันยา 48นั่นสมัยใครครับคุณทักษิณนะครับ2ครับสัญญาร่วมดำเนินกิจการโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองครับวงเงินเท่าไหร่ครับ246,540,000 บาทวันที่เท่าไหร่ครับ16 มกราคม 49สมัยใครครับคุณทักษิณทั้งหมดนะครับสัญญาร่วมดำเนินการกิจการโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน 10,000 หน่วยครับ 10,000 นะครับอาคารชุดพักอาศัย5ชั้น 4,341 หน่วยอาคารบ้านแฝด2ชั้น 5,659 หน่วยวงเงินเท่าไหร่ครับ 4,200 ล้านบาทไอ้ทำไมนี่เหมาอะครับครับทำไมนี่ไม่แยกเป็นรายไปล่ะครับโครงการใหญ่มากนะคุณเทพไทย 10,000 หน่วยครับสมัยรัฐบาลใครครับ16 มกราคม 49รัฐบาลใครครับคุณทักษิณหมดนะครับโอ้โหแล้วก็ไล่ลงมานะครับโครงการปทุมธานี412 14ล้านนี่ก็สมัยทักษิณนะครับบ้านแฝด2ชั้นนะครับ252ล้านนี่ก็สมัยทักษิณนี่คือเอื้ออาทรทั้งหมดเลยนะครับรวมเบ็ดเสร็จเอื้ออาทรเนี่ยผมว่าปาไปโอ้โหเท่าไหร่คุณเทพไทยเกือบ10,000 ล้านเป็น10,000 ล้านและตอนนั้นก็คือทำคู่สัญญาก็คือรัฐมนตรีกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช่แล้วรัฐมนตรีตอนนั้นรัฐมนตรีไก่ป่ะแต่จะมีเรื่องมีราวกันที่ถูกคอตสอสอบอยู่เนี่ยนี่แหละพวกนี้ทั้งนั้นแหละสนิทสนมกันนี่เรารวมโครงการที่เขาทำกับรัฐนะครับเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นตอนนี้นะครับ ที่เขาทำแล้ว15,443 ล้านบาทโดยเฉพาะเรื่องเอื้ออาทรใน25 สัญญามั้งเนี่ยที่ผมเห็นอยู่นะใช่ครับ25 สัญญา10,000 กว่าล้านเนี่ยครับ10,000 กว่าล้านบาทแล้วยังทำกับกองทัพ บกอีกอ่ะทำกับกองทัพ บกอีกตั้ง144 ล้านอีก คือประเด็นที่เรากำลังจะบอกคือว่าเฉพาะเอื้ออาทรเนี่ยครับนะครับบริษัท PCC Development เนี่ยรับโครงการไปหน่อๆครับ15,43 ล้านบาทครับคือประเด็นที่เรา
พยายามจะสื่อสารให้พี่น้องเห็นก็คือว่าที่นายทาริศเนี่ยพยายามจะหาเรื่องคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยโดยพยายามที่จะบอกว่าเอาแรกอันแรกบอกพยายามบอกหัวประมูลครับมันจะหัวได้ยังไงในเมื่อจาก9ครั้งเราสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเป็นคนเสนอครับคุณสุเทพเองว่ามันประมูล9ครั้งไม่ได้ก็รวมมาครั้งเดียวฮะนะฮะแล้วจาก 6,600 กว่าล้านเนี่ยลดมา 5,000 ลดมา500กว่าล้านนะครับจากการที่เขาเป็นบริษัทใหญ่แล้วเขาสามารถซื้อเหล็กเส้นเองซื้อปูนเหมาเลยครับใช่ไหมฮะครับซื้อล็อตใหญ่พูดง่ายแล้วก็ไปกระจายการสร้างครับนะครับพอทาริสเห็นอย่างนี้ก็บอกเอาตายแล้วเว้ยอย่างนี้มันหัวไม่ได้หัวไม่ได้งั้นเอาข้อหาใหม่แล้วกันเอาข้อหาว่าตั้งใจประมูลต่ำแล้วจะทิ้งงานเอาแล้วก็ดูดิว่าถ้าคนตั้งใจประมูลต่ำเนี่ยแสดงว่าจะเป็นบริษัทนายกนายขอไปเปิดบริษัทมาใช่แล้วก็ไม่เคยทำงานใช่แล้วไปขอประมูลแล้วก็ทิ้งงานเอา 15% สักเจ็ดร้อยกว่าล้านถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าเราไปดูไอ้บริษัทนี้เนี่ยเขาสร้างเบิร์นอาร์ตบ้านเอื้ออาทรตั้งแต่สมัยทักษิณสร้างบ้านเอื้ออาทรหมื่นยูนิตรับงานเฉพาะกับการเคหะหมื่นกว่าล้านผมว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิบของบริษัทที่ใหญ่ต้นๆของเมืองไทยเลยที่ผมเห็นแล้วมันชัดๆก็คือว่าไปสร้างที่สันป่าตองซึ่งเป็นบ้านคุณทักษิณผมถามว่าคุณทักษิณเนี่ยจะปล่อยให้ใครบริษัทที่กระจอกบริษัทที่แบบโนเนมาสร้างบ้านเอื้ออาทรที่บ้านคุณทักษิณเองเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเป็นบริษัทใหญ่เอาพูดง่ายๆเขามีบริษัทพิบูลคอนกรีตมีบริษัทอะไรต่ออะไรเนี่ยเครือในเครือของเขาทำทั้งพื้นทำทั้งเสาทำทั้งเหล็กเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าณวันที่มีการทำสัญญาเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับสามารถที่จะก่อสร้างได้อย่าว่าแต่ 6,000 ล้านเลยครับเป็นหมื่นล้านก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีการบริหารสัญญาที่ดีถ้าเราเห็นว่าเขาเริ่มมีปัญหาเนี่ยเราต้องเข้าไปแก้ไขครับเพราะคนที่เห็นชอบ TOR การกดราคาการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจทดแทน396แห่งทั่วประเทศนั้นก็คือคุณพงษ์สภัทรพงษ์เจริญมีหลักฐานไหมมีหลักฐานเป็นลายเซ็นเลยนี่เราขึ้นลายเซ็นให้ดูเลยครับลายเซ็นให้ดูเลยลงชื่อพลตำรวจโทพงษ์สภัทรพงษ์เจริญผู้ช่วยผบ.ตร.บร.11ประธานกรรมการขึ้นหน้าหนึ่งให้เขาดูด้วยนะเดี๋ยวเขาหาเราเอาลายเซ็นไอ้เอกสารอื่นนี่เรามาโพสต์โพสต์นี่ก็ได้ครับเอาลายเซ็นหน้าหนึ่งเลยหน้าหนึ่งแล้วก็หน้านี้นะครับเป็นลายเซ็นของประธานกรรมการในการกำหนดแบบการก่อสร้างคือ TOR คือ TOR ก็คือการออกแบบเพราะฉะนั้นเหมือนกับการสร้างบ้านที่ผมยกตัวอย่างแล้วว่าคือถ้าบ้านพังเนี่ยผู้ออกแบบก็ต้องรับผิดชอบด้วยออกแบบยังไงบ้านพังอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าโครงการนี้มีปัญหาขึ้นมาก็ถามว่าประธาน TOR เนี่ยจะรับผิดชอบยังไงคุณจูดี้แล้วก็ที่บอกว่าไปกำหนดว่ามัดจำงวดแรก 15% ก็กำหนดมาจาก TOR นี้ครับก็แกเป็นคนกำหนดหมดแล้วว่างั้นเป็นคนวางแผนวางสเปคเองทั้งหมด TOR เนี่ยก็คือสเปคทั้งหมดในการประมูลในการทำงานนะครับทีนี้พอมีการเซ็นสัญญาวันที่25 มีนาคม 2554นะครับก็ปรากฏว่าสัญญาเนี่ยมันต้องเสร็จสิ้นเนี่ยในวันที่ประมาณ15 มิถุนายนพ.ศ. 2วันที่14 มิถุนายน 2555ครับครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำไม่เสร็จครับทำไม่เสร็จครับทำไม่เสร็จแล้วไปขยายเวลาให้เขาครับโอเคนะครับคุณเทพไทยเขาอาจจะอ้างว่าน้ำท่วมแต่ว่าผมถามว่าไอ้ที่ไปขยายสัญญาให้เขาเนี่ยขยาย3 ครั้งครับครับครั้งละ60 วัน60วันโดยล่าสุดนี่ขยายเมื่อไม่นานมานี้เองคือวันที่7 พฤศจิกายน 2555เดี๋ยวขึ้นจดหมายให้ดูครับครับ7 พฤศจิกายน 2555ครับเรื่องอนุมัติขยายเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนครับผู้ที่เซ็นก็คือพลตำรวจโทสุพรพันเสือผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุงแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับครับและต่อไปตั้ง3 ครั้ง ครั้งละ300 ล้าน900 ล้านแล้วถามว่า900 ล้านเนี่ยใครรับผิดชอบเนี่ยนี่รัฐเสียหายนะเนี่ยผมถามคุณเทพไทยว่าถ้ารัฐบาลนี้คิดว่าวิธีการประมูลโครงการบ้านตำรวจโครงการโรงพักเนี่ยครับครับไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับควรจะแยกเป็น9 ภาคนะครับแล้วทำไมนะครับรัฐบาลไม่ยกเลิกสัญญาเวลาเข้ามาล่ะครับครับเพราะสัญญานี้เซ็นก่อนที่จะยุบสภาไปไม่กี่เดือนแล้วโครงการนี้เริ่มก่อสร้างก็คือเดือนมิถุนายน2554ครับพรรคเพื่อไทยนะครับมีเวลาในการบริหารสัญญานี้ประมาณเกือบ600 วันครับแล้วทำไมเพิ่งมารู้ตัวเนี่ยก่อนเลือกตั้งผู้ว่าแป๊บหนึ่งครับฮะใช่ก็ถ้าหากว่าถ้าหากว่ามันรู้ว่าผิดแล้วจะมันต่อทำไมถึง3 ครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นผมเรียนพี่น้องนะครับที่ดูรายการนี้อยู่ครับไอ้ที่ผิดเนี่ยครับมันผิดเพราะว่าไม่บริหารสัญญาก่อสร้างให้เสร็จครับพอก่อสร้างไม่เรียบร้อยนี่จะไปโทษว่าสัญญาผิดได้ยังไงครับครับแล้วใครรับผิดชอบในระหว่างบริหารสัญญาครับก็คนตำรวจเอกเพียวพานดามาพงศ์ไม่เป็นไรคุณทักษิณเนี่ยเป
็นญาติคุณทักษิณอีกพี่เมียคุณทักษิณพี่อดีตเมียคุณทักษิณก็หย่ากันแล้วใช่ไหมผมไม่รู้ว่าหย่าจริงหรือหย่าปลอมหย่าหลอกหรือเปล่าผมไม่รู้นะเลิกแบบไหนไม่รู้แล้วทั้งหมดเนี่ยครับปรากฏว่าพอผมเอาเรื่องนี้เนี่ยไปโพสใน Facebook ครับเอาหลักฐานนะครับว่าจูดี้เนี่ยเป็นประธานนะครับกรรมการตรวจร่าง TOR นะครับและเอาเอกสารซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการขยายเวลาเนี่ยนะครับเอกสาร2ฉบับนี้เนี่ยคนละปีกันนะและคนละฟอนต์กันด้วยเอกสารจูดี้นี่ปี52เอกสารของสุพรพันเสือเนี่ยปี55ปรากฏว่าเจเจสาธรคนโปรดของคุณเทพไทยครับของคุณนั่นแหละของผมไงผมรู้จักไอ้หมอนี่ผมไม่ครบเกิดอาการเต๋าแตกครับกรี๊ดทันทีตกใจครับก็เลยรีบไปทำเพจขึ้นมาเพื่อเล่นงานผมครับโดยที่ไม่รอบคอบครับคือไปบอกว่าผมเนี่ยพลาดเอาเอกสารปี52มามั่วตัดแปะกับปี55ครับทั้งที่ในความเป็นจริงมันเอกสารมันคนละอย่างนะครับเขากำลังจะบอกว่าที่ผมไปบอกว่าจูดี้เซนในปี52เนี่ยแต่หัวเนี่ยเป็นปี55ครับทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยมันเอกสารคนละชุดครับจูดี้เซนปี52ก็คือ TOR 5เนี่ยสุพรพันเสือใช่ไหมครับแต่เอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ไปต้มพี่น้องเสื้อแดงอีกอันนี้แสดงตัดหัวตัดหางอ่ะนี่ใช่ครับหัวมังกรใต้มังกรเนี่ยพวกนี้คือเดี๋ยวจำนานตัดต่อเลยนี่มันแก้งโง่มันโง่จริงๆวะเนี่ยมันต้มมันหลอกต้องใช่คือปี52เป็นเรื่อง TOR การก่อสร้างที่พงษ์สภัทรไปเซ็นไว้แต่ไอ้ปี55นี่คือการต่อสัญญาเดี๋ยวพงษ์สภัทรไปหาเสียงผู้ว่าแล้วมั้งตอนนั้นน่ะก็เนี่ยเข้ามาตัดเข้ามารวมกันโอ้ผมว่ามันไม่ได้แกล้งโง่ไอ้นี่ผมว่านี่ได้ผลนะพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องเสื้อแดงบางคนนี่ไม่รู้ก็คิดว่าผมมั่วแล้วตัดต่อนะครับแต่ความเป็นจริงคือเจเจสาธรนี่นอกจากเลอะเทอะโง่นะครับครับยังเต๋าแตกอีกมันคบกันได้กับสิโชคมาคบกับผมเลยพวกบ้าๆไปเนี่ยผมคนโง่ผมไม่ผมเกลียดจริงๆคนโง่เนี่ยพวกเกย์กระเทยนี่ฉลาดนะนี่กระเทยโง่อ่ะดักดานจริงๆนี่ผมยังไม่เอาภาพที่น่าเกลียดมากนะครับที่เจเจสาธรมันโพสต์ใน Facebook มันฮะคือพอมันแตกปั๊บเนี่ยมันก็ด่าผมใหญ่เลยนะเพราะผมเนี่ยพยายามบอกว่าภาพตัดต่อเนี่ยที่เป็นรูปเบอร์9เนี่ยแล้วฉากข้างหลังเป็นไฟเนี่ยสําหรับผมเป็นศิลปะแล้วเตือนให้ผมเนี่ยระลึกถึงเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองมันก็วาดภาพผู้ชายแก้ผ้านะใส่กางเกงในตัวเดียวเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นภาพศิลปะสิริโชคกว่าเป็นภาพศิลปะคุณก็ทะเลาะกันเองสู้กันในหน้า Facebook ก็แล้วกันนะครับแล้วสุดท้ายประเด็นนี้นิดนึงถามว่าจูดี้ว่ายังไงบ้างนะครับคุณจะพูดประเด็นนี้ก่อนมั้ยใช่ผมพูดนิดนึงคือประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องโรงพักนิดนึงเนี่ยคือมันมีความพยายามที่โยงเรื่องการเมืองมั่วหมดแล้วสุดท้ายคุณนัทเหลิมของคุณนี่นะคุณเฉลิมเนี่ยคุณเทพชัยจำได้มั้ยพี่เหลิมผมแม่พี่เหลิมออกมาพูดเรื่องนี้รับลูกกับทาริศครับแล้วพยายามจะโยงพูดตลอดเวลาว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับพ่อตานักการเมืองครับพูดตรงๆพยายามจะโยงคุณสุเทพกับคุณเนวินชิดชอบฮะพยายามจะโยงไปที่พ่อเลี้ยงอะไรนะนะคุณสุภาคะแนนคะแนนสุภาที่เป็นพ่อตาคุณเนวินฮะบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นครับโดยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยบริษัทนี้แหละที่มารับงานคงคุณสุเทพเนี่ยไปโยนงานให้คุณเนวินไปหัวกันฮะปรากฏว่าเราตรวจสอบแล้วก็เป็นคนละบริษัทครับนะครับบริษัทนี้ชื่อ PCC อันนั้นเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นคนละเรื่องทั้งตัวจริงตัวย่อเลยนะแล้วคุณพ่อเลี้ยงสุดคะแนนเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับคุณเฉลิมแล้ววันคุณเฉลิมไปราชการที่เชียงใหม่ครับเล่าให้ฟังแล้วว่าไม่ใช่นะนี่คนละชื่อบริษัทคุณเฉลิมเข้าใจแล้วผมก็เลยแล้วคุณเฉลิมบอกว่าไม่ได้หมายถึงบริษัทนี้ผมก็เลยถามคุณเฉลิมหน่อยว่าไอ้ที่บอกพ่อตานักการเมืองมันเป็นอาทิตย์เนี่ยใครหมายถึงสวไงฮะหมายถึงสวต้องย้อนกลับไปเฉลิมมาสิคือคุณไปทำให้สังคมเข้าใจค่อยๆเขวไงว่าเป็นคุณเนวินคุณสุเทพพอตอนนี้ไม่ใช่กลายเป็นพงษ์สภัทรกลายเป็นเพียวพันธ์แล้วพ่อตาก็ไม่เกี่ยวคุณเนวินเนี่ยคือจริงๆคุณต้องบอกแล้วว่าใครคือจริงๆมันเป็นพ่อตาของสวลำพูนอ๋อลูกสาวเนี่ยของสวลำพูนเนี่ยไปแต่งงานกับบริษัทนี้เป็นดองมาวันน่ะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักการเมืองสายประชาธิปัตย์เลยผมว่าไอ้คนให้ข้อมูลเฉลิมต้องโดนตบนะหรือให้ตอนกินวายวะกินวายแกเมาอีกอ่ะพี่เหลิมผมเมาอีกอ่ะพี่อย่าเมาแล้วเลอะถ้าพี่ถ้าเมาก็นอนนะพี่นะถ้าเมาก็นอนอย่าแต่มาพ่นปั้นมาพ่นอยู่เสียเวลาน่ะสับสนสังคมสับสนเอาแล้วก็เอาจะไปตรงนี้ให้เสร็จนิดนึงผมจะขอคือจูดี้นี่ครับก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าแล้วครับจูดี้บอกเป็นเรื่องเก่าแล้วนะแต่ว่าเฉลิมบอกเป็นเรื่องใหม่คือจะแกเซ็นแต่ก่อนปี52ไงเซ็นมานานแล้วคือบอกว่าการเป็นรองผบ.ตร.มีหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วอันนี้ผิดอีกแล้วเพราะตอนนั้นแกเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ผมก็เลยบอกว่าจูดี้นี่ต้องอ่านสคริปต์เหมือนกันนะเฟือนนะถ้าบ้านผมก็เรียกเฟือนเหมือนหมาฝันเฟือนวันนี้มาคนดูก็บ้านคุณจะไม่มาเฟือนเหมือนหมาฝันมาดิเฟือนเหมือนหมาฝันในบ้านผมก็ว่าเฟือนมากไงเฟือนเหมือนหมาฝันเนี่ย
คือฟันเฟือนเหรอฟันเฟือนคือเฟือนน่ะคือเฟือนเออฟันเฟือนหมาฝันลงคิดดูอ่ะหมาขวัญเลยผมสงสัยประเด็นที่คุณจูดี้บอกว่าประเด็นก็คือตนไม่มีอำนาจอนุมัติอะไรทั้งสิ้นแล้วที่เซ็นอยู่นี่คืออนุมัติอะไรครับอนุมัติ TOR ไง TOR แล้วบอกไม่มีอำนาจในการอนุมัติมันเลือกเป็นผู้ว่าได้ไงวะเนี่ยไม่เลือกเด็ดขาดผมไม่เลือกเอาเรื่องเข้าสารหน่อยเข้าเน่าเข้าเน่าอ๋อเข้าเน่ากระทู้ใช่ไหมเมื่อวานใช่ไหมเรายังไม่ได้ตัดคลิปมาดูคือมีคลิปไม่เปิดเราเปิดคลิปดูก่อนแล้วกันอธิบายกันไปสั้นนิดนึงอ่าเชิญครับขณะนี้ข่าวนี้อยู่ในโกดังรัฐบาลครับท่านประธานผมจะจบให้ท่านประธานดูขอกล้องโพสต์ท่านประธานดูนะครับท่านประธานครับผมเห็นแล้วน้ำตาแทบไหลฮะคนสุรินทร์คนอีสานเขาบอกว่าเขาน้ำตาแทบไหลเขาจึงเอาไม้ผมโพสต์เห็นไหมท่านประธานครับขอกล้องช่วยโพสต์นะฮะผมจะถ่ายให้ท่านประธานดูว่าข้าวไทยมันถูกทำลายโดยรัฐบาลชุดนี้ฮะท่านประธานท่านประธานนะครับผมจะขออนุญาตผมขออนุญาตกล้องช่วยโคลสนะนี่คือข้าวหอมมะลิของปี56ล่าสุดนะเพิ่งเข้าโกดังรัฐบาลเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะแต่ขณะนี้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับข้าวของไทยท่านประธานแล้วผมต้องการจะย้ำท่านประธานเห็นนะครับว่าคนสุรินทร์อดทนไม่ไหวว่าข้าวของเขาสูญเสียไปเขาจึงจำเป็นต้องเอามาร้องพวกผมผมรู้ว่าอันนี้คือของรัฐบาลอันนี้ของเราเนี่ยข้าวสีอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงข้าวหอมมะลิของไทยมันต้องขาวสวยเม็ดยาวนะแต่กลายเป็นว่าข้าวมันออกสีน้ำตาลแล้วเหม็นท่านประธานเขาถึงภาษาข้าวเรียกว่าข้าวเน่าผมจึงไม่แปลกใจว่าโครงการรัฐจะนำข้าวลงสีเมื่อซื้อข้าวจากชาวนานี่คือหลักฐานที่ร้องเรียนจากจังหวัดสระแก้วว่าได้เงินแค่ 9,600 บาทหลักฐานชัดเจนนะก็โกงชาวนาเวลาสีข้าวส่งรัฐบาลก็มีการโกงเกิดขึ้นถึงช่วงระบายข้าวรัฐบาลก็มีการทุจริตเกิดขึ้นมันโกงทุกขั้นตอนเขาเรียกว่าทุจริตแบบไร้รอยต่อท่านประธานมันทุจริตแบบไร้รอยต่อจริงๆคำถามที่ผมจะถามกับทางตัวแทนรัฐบาลนะก่อนที่จะถามคำถามผมย้ำนะครับว่าเสร็จจากนี้ไปผมจะมอบข้าวนี้ผ่านท่านประธานทักกสอบเนี่ยไปยังท่านรัฐมนตรีเพื่อไปมอบกับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนักโยบายข้าวแห่งชาติท่านต้องไปตรวจสอบโค้ดพวกนี้แล้วมาชี้แจงประชาชนว่าทำไมข้าวไทยจึงถูกทำร้ายขนาดนี้ต้องชี้แจงประชาชนนะฮะถ้าหากท่านจะมอบผ่านท่านประธานมาให้รัฐบาลด้วยความยินดีครับผมก็ยินดีที่จะรับไว้แล้วก็จะสั่งการให้กรมการค้าภายในหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเก็บรักษาข้าวในโครงการรับจำนำซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการไปแจ้งความดำเนินคดีครับเพราะนี่เป็นการเอาทรัพย์สินของทางราชการออกจากโกดังของรัฐบาลโดยที่ไม่สามารถระบุวิธีการที่ถูกต้องชัดเจนได้คือเขาโหกันทั้งสภาผมมันตอบแบบนี้นะเขาโหกันทั้งสภาว่าเอารัฐบาลบ้าแล้วเนี่ยก็ถามอีกอย่างมันตอบอีกอย่างก็ถามไม่ชี้แจงเรื่องกระบวนการทำลายข้าวของมะลิมันบอกมันจะฟ้องว่าไอ้หลักฐานที่เอามาข้าวเน่าเนี่ยเอามาได้ยังไงบ้าไหมเนี่ยมันเป็นคราวเคราะห์ของประเทศไทยจริงๆผมพูดจริงๆนะคราวเคราะห์จริงประเทศไทยคราวเคราะห์มากที่คือเราซวยจริงๆอ่ะคนไทยเราซวยกันมาหลายปีแล้วมีคนแบบนี้ขึ้นมาในวงการการเมืองมาปลุกปั่นให้เผาบ้านเผาเมืองปลุกปั่นให้เอาหินทุบกระจกห้างสรรพสินค้าให้ไปขโมยของได้แล้ววันนี้ดันเสือกได้ดีขอท่านคำนี้มาเป็นรัฐมนตรีและนี่คือวิธีการทำงานของมันมันเรียกข่าวเคราะห์ของประเทศแล้วเรียกว่าอะไรคุณเทพไทยทีนี้เพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์นี้มีขึ้นจริงนะครับคุณมลิกาบุญมีตระกูลเนี่ยก็นำคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพโกดังข้าวเน่าของรัฐบาลนะครับที่บันทึกโดยชาวบ้านที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะครับเอามาเปิดเผยนะครับเปิดคลิปหน่อยครับครับหมูมันอยู่ในเปลี่ยนเด้อมันนี่ผมจะมายุ่งกับมันสักแก่นะNow,
ได้แล้วนะโอ้โหได้กินเต็มเลยขอต้องคือมันเอาข้าวมากองแล้วฝนตกแล้วเปียกแล้วก็ความชื้นเน่าแล้วก็ไปสีถ้าไปสีก็ผงอ่ะอย่าว่าคนกินเด้อเป็ดก็ไม่กินก้าแบบนี้นะหมูหมากาไก่ก็ไม่กินมันบอกมันเน่าผมบอกเลยพี่น้องเกษตรกรครับท่านใส่เสื้อสีแดงยังเรียกร้องมาชุมนุมเพ้อฝันอะไรเรื่องอำมาตย์บ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยแกนำเสื้อแดงกำลังเอาชีวิตของท่านเอาการทำมาหากินของท่านมาเป็นเครื่องมือในการโกงกินทุจริตมหาศาลแล้วผมรับรองว่าวงการข้าวไทยชิบหายแน่ๆในอนาคตสีไปเลยสีไปไอ้อำมาตย์กินไอ้เจ้าปอนกินไอ้นายกกินกินไปเลยข้าวนี้แหละกินให้ตายไปเลยทีนี้ก่อนที่เราจะนะครับจบก็โฆษณาเวทีประชาชนนะครับเดินหน้าผ่าความจริงสัจจังเวอัมตาวาจานะครับความจริงมีวันตาย สนามหน้าเทศบาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เสาร์ที่9กุมภาพันธ์นะครับเวลา 16:25 น.ก็มีป้ายที่ถูกทำลายไปหลายป้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้กำลังใจกันนะครับไปกันเยอะๆนะครับเฉลยเพลงเฉลยเพลงครับชื่อเฉลิมเอาไม่ใช่เพลงอยู่บำรุงครับอยู่บำรุงว่านธนกฤษรู้จักมั้ยไม่รู้จักหรอกนี่เพิ่งได้ยินว่าอยู่บํารุงอยู่บางบอนนะเฉลิมเฉลิมอยู่น้องแกมอยู่บางบอนโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะปล่อยให้เธอไม่สบายจะปล่อยให้เธอต้องตัวร้อนให้เดือดให้ร้อนให้นอนคนเดียวได้ยังไงอากาศมันหนาวขนาดนั้นจะอุ่นแค่ไหนถ้ามีฉันมีเธอและฝันด้วยอุณหภูมิที่ผ่อนคลายถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉันถ้าเบื่อว่าหนาวก็บอกกันถ้าผมจะหนาแค่อยากจะแพงไม่เป็นไรให้เธอได้ยิ้มและหลับฝันจับมือเธอไว้ข้างกายฉันให้เธอได้รู้มีคนคนหนึ่งไม่ไปไหนฉันยังไม่ไปไหนให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนฝันฉันไหมฉันอยากให้พักสักผ่อนได้ไหมให้เธอลงพักหลับเพลินไปกับฉันทอดชุดเพื่อรุ่งเพื่อรังได้ไหมเรื่องเกียรติฉันไหมนวดไหลได้ไหมให้เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีจากฝันดีให้ฉันดูแลเธอได้ไหมให้ฉันได้ทำตามใจเสียทีก็มีแต่เธอที่แสนดีที่อยู่กับเธออย่างนี้ไม่ไปไหนให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนพักฉันไหมฉันอยากฉันทอดชุดเพื่อรุ่งเพื่อรังนั้นไหมเรื่องเกียรติใช่ไหมหนวดไหลได้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดี